สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Guardian Tale ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนั้นก็มีน้องๆหลายคนนะครับถามว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยสมัครยังไงได้บ้าน นะครับในการเล่นเกมนะครับผมซึ่งในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยสมัครได้ไม่ยากเลยนะครับโดยวิธีการสมัคร ID นั้นจะต้องใช้ ID ของคาข้าวนะครับผมโดยการกดที่ปุ่มสีเหลืองด้านล่างนะครับแต่ว่ารายละเอียดในการสมัครเนี่ยจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยส่วนใครที่ขี้เกียจสมัครนะครับผมก็สามารถกดได้ง่ายๆที่ด้านขวาบนนะครับผมอ่ะด้านขวาบนตรงนี้ดูตามเมาส์ได้เลยนะครับมันจะมีที่เขียนว่าguest login อยู่เราก็สามารถเข้าที่ guest login ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับผมโดยที่ข้ามการสมัครไปเลยแต่ข้อควรระวังในการเล่น guest login ก็คือหากเราลบ ID ของเกมนั้นทิ้งนะครับหรือว่าลบเกมออกจากเครื่องทิ้งไปเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่แนะนำว่าให้สมัครโดยคาเข้า ID จะดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมๆกันเลยละกันก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์คนละ1ไลค์คอมเมนต์คนละ1คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพี่ด้วยนะฮะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาในตัวของคาข้าวล็อกอินนะครับผมตรงนี้เนี่ยเขาจะเริ่มมาที่ตรงหน้าของการใส่ ID นะครับการใส่เมลของคาข้าวเพื่อทำการล็อกอินนะครับแต่เรายังไม่มี ID ตรงนี้เนี่ยเราต้องสมัคร ID ก่อนโดยการสมัคร ID เนี่ยก็กดมาที่ Sign Up ตรงด้านล่างนะครับผมอ่ะดูตรงเมาส์ให้ดีนะฮะ Sign Up SIGNUP นะครับผมตรงนี้กดเข้าไปเลย1ครั้งนะฮะหลังจากที่กดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะถามเราว่าเรานั้นมีอีเมลของคาข้าวหรือยังนะครับผมถ้ามีแล้วให้เลือก I have an email account แต่หลายคนเนี่ยก็คงจะไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เลือกเป็นด้านล่างนะฮะฉันต้องการอีเมลใหม่นะครับผมอ่ะฉันต้องการ account ใหม่อีเมลใหม่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับผมกดเลือกเข้าไปหลังจากนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เรานั้นกดยอมรับเงื่อนไขต่างๆของการสมัครตรงนี้ไม่จำเป็นต้องอ่านก็ได้นะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะเพราะว่ามันยาวเกินไปนะครับหลังจากที่เรากด agree to all terms แล้วนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กด agree อีกทีหนึ่งนะครับผมเพื่อเป็นการยืนยันนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะให้ใส่เป็นเบอร์มือถือของเพื่อนๆเลยนะครับผมเพื่อที่จะส่งในตัวของ OTP ในการยืนยันในการที่จะสมัครอีเมลของเกมนี้นะครับเลื่อนที่มาด้านหน้านะครับผมตรงบวก82นะฮะกดเลื่อนลงมาเลื่อนลงไปด้านล่างหาที่เป็นส่วนของประเทศไทยก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะเรียงตามตัวอักษรเลยนะครับเลื่อนไปส่วนของตัวทีเลยนะครับผมก็จะค่อนข้างไกลหน่อยละกันนะฮะอ่ะลงมาอีกนะฮะใกล้ถึงแล้วเนาะก็จะมาเจอในส่วนของประเทศไทยตรงนี้นะครับเลื่อนไปเกือบจะสุดด้านล่างเลยนะครับประเทศไทยจะเขียนว่าบวก66ไทยแลนด์นะครับผมกดเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มาใส่เบอร์มือถือตรงนี้นะครับผมโดยการใส่เบอร์มือถือเนี่ยจะไม่ต้องใส่เลข0ด้านหน้านะครับผมสมมุติว่าของเราเป็น095นะครับเราก็ตัดเลข0ไปแล้วก็ใส่95เลยนะครับผมให้มันครบตามจำนวนที่กำหนดนะฮะของเบอร์โทรศัพท์นะพอเราใส่เสร็จแล้วนะครับผมเราก็กด verify ตรงนี้1ครั้งนะครับผมเพื่อทำการยืนยันเบอร์มือถือนะฮะแล้วเขาก็จะส่งโค้ดในการยืนยันของเรามาที่เบอร์มือถือนะครับผมให้เราเนี่ยกรอกโค้ดตรงนี้ที่ได้จากข้อความนะฮะเข้าไปหลังจากนั้นกด next ไป1ครั้งนะครับผมเมื่อกรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรากรอกรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเข้ามาอย่างหน้าในการเลือกอีเมลหรือว่าในการใส่ชื่ออีเมลของเรานะครับส่วนตรงนี้เองเนี่ยก็ตั้งตามใจน้องๆเลยนะครับผมว่าจะตั้งชื่ออีเมลเป็นอะไรนะครับตรงนี้พี่ขอปิดชื่ออีเมลเอาไว้ละกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็ใส่ตามชื่ออีเมลของเราเลยซึ่งจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ Gmail นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของคาข้าวเท่านั้นนะฮะคาข้าว .com เท่านั้นเลยนะครับผมกด next เข้าไป1ทีนะฮะหลังจากที่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่อีเมลเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้เราเนี่ยใส่พาสเวิร์ดต่อนะครับซึ่งในตัวของพาสเวิร์ดเนี่ยเขาต้องการให้เราใส่ตัวภาษาอังกฤษผสมกับตัวเลขนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยก็ใส่ตามความเหมาะสมของเราเลยนะครับให้มีภาษาอังกฤษและตัวเลขผสมกันทั้งด้านบนและด้านล่างให้ถูกต้องหลังจากนั้นกด next ไปอีก1ครั้งนะครับ
เมื่อเข้ามาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งชื่อโปรไฟล์ของอีเมลเราให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชื่อตัวละครนะครับเพราะเป็นโปรไฟล์ของอีเมลใหม่ของเรานั่นเองนะฮะเลือกวันเดือนปีเกิดของตัวเองนะครับผมเลือกให้เรียบร้อยเกิดตอนกลางคืนหรือเปล่าถ้าเกิดตอนกลางคืนก็ใส่ลูน่าไปนะฮะเพศชายเพศหญิงจะไม่บอกก็ได้เช่นกันนะครับผมกดคอนเฟิร์มไปเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็กด get started เลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจะใส่รูปหรือไม่ใส่รูปก็ได้นะครับได้หมดเลยหลังจากที่เราสมัครอีเมลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรายืนยันในการใช้อีเมลตัวนี้ในการเชื่อมต่อกับเกมของ Guardian Tail นะครับกด accept all นะครับแล้วก็กด accept and continue ต่อด้านล่างเลยนะครับเพียงแค่นี้นะครับผมเราก็จะทำการเข้ามาในเกมของ Garden Tail เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการสมัคร ID ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็กดยืนยัน Agree to All at Start ด้านล่างนะครับผมเพื่อทำการยืนยันในการเข้าสู่เกม Garden Tail โดย ID นี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างครับตรงนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้วุ่นวายแล้วก็ยากลำบากจนเกินไปมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับการสมัครเกมในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับผมส่วนถ้าหากใครยังไม่รู้วิธีการดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวยังไงก็ขอเอาไว้ตรงใต้คอมเมนต์ได้นะครับถ้ายังไม่รู้จริงๆเดี๋ยวพี่ก็จะมาสอนวิธีโหลดด้วยนะครับส่วนการอัปเดตเกี่ยวกับในเรื่องของ ID ใหม่ที่จะเล่นภายในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับมือใหม่ก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟเวอร์เราเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการอัปเดตให้ก่อนที่เกมเราจะอัปเดตในเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อทำการเตรียมพร้อมในการสมัคร ID ใหม่สำหรับมือใหม่หลายๆคนนะฮะยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายน้องๆทุกคน